สวัสดีครับพี่น้องชาวรำวงที่รักทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นนักรำน้องๆ นางรำกองเชียร์ผู้ติดตามทั้งในงานข้างๆเวทีขอบเวทีหรือผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทั้งในประเทศและต่างประเทศครับเราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงการตลาดแล้วนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนื่องจากว่าเราเป็นกิจการรำวงเป็นหลักนะครับเราก็เลยมาให้ดูคลิปดาวรุ่งอันหนึ่งนะครับแล้วก็พูดถึงว่าหลังจากโควิดแล้วจะมีอะไรบ้างนะครับมีอะไรใหม่ๆบ้างนะครับนะครับก่อนอื่นนะครับก็จะมีคลิปดาวรุ่งขึ้นมาครับนะมีคนดูเยอะพอสมควรนะครับแต่ยังไม่ได้มาโปรโมทนะครับเห็นไหมว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่สุภาพมีโฆษณาขึ้นนะครับนี่นะคือโฆษณาต้องใช้ภาษาอังกฤษครับปีที่ผ่านมาครับมีเพื่อนคนหนึ่งครับมาติดต่อผมเพื่อที่จะให้ผมเนี่ยสอนภาษาอังกฤษให้กับเธอเพราะเธอมีลูกอยู่คนหนึ่งครับแล้วก็ต้องการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อนำไปสอนลูกของเธอผมก็ยินดีมากครับที่จะสอนเธอแต่ผมเนี่ยมีเวลาที่ไม่มากนะครับแล้วผมก็กลัวว่าจะสอนเธอไม่ดีผมก็เลยThank you.
ครับก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ได้รับความนิยมพอสมควรนะครับได้ 60,000 กว่านะครับจะเห็นได้ว่าลักษณะของตลาดลำวงเนี่ยนะครับถ้าเป็นคลิปแบบนี้ที่ต่างประเทศนะครับเขาเอาไปเต้นตามครับคือเต้นอยู่บ้านนะครับส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงครับเขาเต้นออดคือง่ายๆในต่างประเทศเนี่ยเขาไม่มีเต้นแอโรบิกไปจ้างครูมาสอนตามร้านห้างอะไรหรอกครับเนื่องจากเขาเป็นเมืองหนาวครับเขาก็เต้นในห้องนะครับเต้นกันในห้องนี้แหละแล้วก็เขามาบอกผมเองว่าอย่างอื่นเนี่ยเขาเต้นตามไม่ได้คือมันไม่เหมาะครับนะพวกคุยตี้หรือหมอลำอะไรพวกนี้มันเต้นตามไม่ได้อันเนี้ยเต้นตามได้อันนี้คือตัวอย่างครับตัวอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากถึงน้องๆนางรำด้วยนะครับว่าถ้าเต้นหรืออะไรเนี่ยคือจะต้องให้คนเต้นตามเป็นตัวอย่างได้นะครับก็คือท่ายากอย่าเบสิกมากเกินคือต้องท่ายากนิดนึงครับนะก็จะมีบางคณะครับที่ว่าเขาเอาเป็นตัวอย่างได้นะครับคราวนี้เนี่ยหลังโควิดแล้วจะมีอะไรใหม่นี่ครับผมก็ไปซื้อกล้องตัวใหม่ๆอีกแล้วครับก็อันนี้ก็จะเป็น Canon RP นะครับแต่เลนที่จะเอาไปถ่ายลำวงนี่ก็จะเป็นเลนสั้นๆกว่านี้นะครับเล็กๆใหญ่กว่าอันใหญ่ตัวเนี้ยมันคงไม่ไหวครับหนักเหลือเกินนะครับ Canon RP เป็นกล้องคูณฟูลเฟรมขนาดใหญ่พอสมควรนะครับแต่ว่าตัวมันเล็กเบานะครับนี่ก็เป็นสัญญาณอีกอย่างหนึ่งว่ากล้องนะเริ่มขายดิบขายดีนะที่เอาไปถ่ายมานี่ก็ไม่มีการสั่นนะครับกล้องตัวนี้ไม่มีการสั่นต้องไปซื้อเลนส์ที่มีการสั่นนะครับถึงจะเอาไปถ่ายลำวงได้นะครับอันนี้มันจะสั่นพอสมควรนะครับก็เห็นไหมครับว่าบรรยากาศกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับที่ตลาดสดที่วัดมีคนมาทำบุญเยอะขึ้นมีรถทะเบียนกรุงเทพนะมาทำบุญเยอะก็คงปล่อยได้อันนี้คือเซเว่นนะครับผมเข้าเซเว่นมาเนี่ยส่วนใหญ่ได้35นะที่ไอ้เครื่องยิงหน้าผากเนี่ยนะได้ 35.5ทั้งที่ไปที่อื่นเนี่ยเราได้36กว่าครับ 36.6 อันนี้ 35.5 มันจะหนาวเป็นพิเศษครับผมรู้เขาคงตั้งค่าไว้ต่ำครับนะบอกด้วยเซเว่นที่อื่นนะใครเกิน36นี่บอกผมด้วยนะนี่ก็เลนนี้เนื่องจากว่าเป็นเลนมือสองไปซื้อเข้ามาก็มันออโต้โฟกัสไม่ได้แล้วเสียไม่อยากบอกว่าเป็นกล้องเป็นเลนส์ยี่ห้อไหนนะเพราะว่าเขาไม่ทำมาแล้วนะครับอะไรไม่มีครับปรากฏว่าอันเนี้ยวินิจฉัยออกมาแล้วช่างเขาบอกว่าเมนบอร์ดเสียครับเมนบอร์ดเสียส่งไปศูนย์ก็บอกไม่มีอะไรศูนย์ตรงของเขาเลยไม่มีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะซื้อมือสองหรืออะไรเนี่ยก็ให้คิดให้ดีนะครับว่าเขาราคาแพงเกินไปหรือเปล่าเนี่ยแต่ของผมนี่ก็ไม่กระทบมากครับซื้อมาในราคาถูกคือมันถ่ายอะไรไม่ได้ออโต้โฟกัสไม่ได้คือถ่ายรูปไม่ได้ครับแต่ถ่ายวิดีโอได้ครับ ก็ราคาถูกเดี๋ยวอีกสักปลายเดือนนะครับก็จะซื้อเลนตัวใหม่มานะครับอันนี้คือลองถ่ายระยะที่35 ม. 35 มม. นะครับระยะ35 มม. ซึ่งจะซื้อเลน35 มม. มาก็ดูว่าระยะเนี่ยมันใช้ได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็จบไปเนี่ยเขาจะบอกว่ากล้องก็จะเป็นที่ต้องการของอาชีพช่างภาพ
ส่วนใหญ่อาชีพช่างภาพเนี่ยช่างภาพเนี่ยเขาก็เป็นคนที่มีเงินโดยเฉพาะฟรีแลนซ์นะหลายๆคนเนี่ยเขามีเงินเก็บครับพวกฟรีแลนซ์นะเขาไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่นะครับส่วนพวกมือสมัครเล่นกึ่งอาชีพอ่ะผมก็เคยไปตรวจคนที่จะรับเงินเยียวยาอะไรพวกเนี้ยเขาเอากล้องไปจำนำครับเอากล้องไปจำนำถึงเขาก็ไม่เดือดร้อนมากหรอกครับพ่อแม่เขาก็มีอยู่บ้านกับพ่อกับแม่มีเงินแค่ว่าไม่ได้มีงานช่วงนี้เขาก็เอากล้องไปจำนำนะครับส่วนพวกฟรีแลนซ์ระดับมืออาชีพเนี่ยโอ้โหเขามีรายได้เยอะเพราะฉะนั้นเขาอยู่ได้แล้วก็ตรงนี้ก็ซื้อกล้องใหม่กันเยอะครับเปลี่ยนกล้องกันนะครับเป็นแสนอีกโดยชีวัดอันหนึ่งที่ว่าอาชีพขายของออนไลน์อาชีพไลฟ์สดอาชีพศิลปินที่ว่าต้องไลฟ์สดอยู่บ้านอะไรพวกเนี้ยมันก็คือฉากครับฉากที่ทำให้มันล่องหนได้ครับเนี่ยที่ผมซื้อมาในราคาแพงแต่ความจริงอะผ้าอันเนี้ยสามารถซื้อได้ที่ตลาดครับผมซื้อมาแค่ผ้าเห็นไหมเห็นว่าผมล่องหนได้นะนี่เลยเห็นปะล่ะเนี่ยล่องหนได้ปุ๊บเนี่ยปะล่ะจะให้หายไปทั้งตัวก็ได้เนี่ยหายไปแล้วปุ๊บจะเอ๋ะนี่อันเนี้ยเป็นฉากที่ใช้ในหนังที่เขาหลอกเรามาตั้งนานแล้วครับหนังเรื่องไททานิกที่แจ็คกับโรสไปอะไรนะไปทำอย่างเงี้ยที่หัวเรือนั่นแหละเขาก็ใช้ฉากนี้แหละครับไม่ได้ไปถ่ายจริงบนหัวเรือหรอกครับถ่ายในสตูดิโอนะครับแล้วก็นั่นไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีป้าคนหนึ่งเขาก็ขายผ้าที่ทำฉากแบบเนี้ยขายดิบขายดีครับคุณก็ไปยอดขายเขาอะคนที่ซื้อไปเนี่ยต้องเป็นคนที่เอาไปทำไลฟ์สดหรือทำฉากหนังฉากถ่ายรูปแบบนี้นะครับทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นเป็นตัวชี้วัดเลยเขาขายไปหมื่นผืนก็แสดงว่าเนี่ยคนจะมาทำอย่างเงี้ยหมื่นคนนะอยู่บนแล้วนี่คงหลายหมื่นคนแล้วล่ะเพราะว่ามันไม่ใช่มีคนขายอยู่คนเดียวนะเยอะคนขายเยอะไปหมดอย่างผมไปซื้อมาก็ร้านผ้าเองนะครับเนี่ยที่ลงซื้อราคาแพงปรากฏว่าไปซื้อที่ร้านขายผ้าเนี่ยเมตรละ30บาทซื้อมาเมตรครึ่งไอ้2เมตรครึ่งก็75บาทเองนะครับทั้งนั้นที่ผมไปซื้อในเว็บเนี่ยมันต้องเกือบ700บาทครับนะเราไม่ได้ดูไม่ได้ศึกษาไปก่อนนะอันนี้ก็จะสอนการตลาดแบบออนไลน์นะครับว่าเขาทำกันยังไงนะครับอย่างอื่นน้องๆเนี่ยมาดูนี่ก่อนเลยคือตัวเองจะเริ่มทำธุรกิจอะไรเนี่ยจะคิดยังไงหรืออะไรเนี่ยก่อนอื่นใกล้ตัวเราที่สุดก็คือ Facebook เรานี่แหละคือ Facebook เราเนี่ยมีโฆษณาอะไรขึ้นมาเนี่ยอย่างเช่นตรงเนี้ยเห็นปะล่ะมีโฆษณาอะไรขึ้นมาดูซิมันเป็นโฆษณาหวานแหหรือเปล่าถ้ามีเจาะจงก็แสดงว่า AI เนี่ยมันรู้ว่าเราชอบสิ่งนั้นเนี่ยอย่างเช่นของผมเนี่ยโฆษณากล้องเข้ามาแสดงว่าผมเนี่ยสนใจเรื่องกล้องในช่วงนี้นะกล้องมันจะเข้ามาใช่ไหมเนี่ยแสดงว่าเป็นความสนใจของเราแหละนะอะไรเข้ามาไหมกล้องช้อปปี้เห็นไหมช้อปปี้กับ Lazada เนี่ยคงเข้ามาเยอะเพราะช่วงนี้ใครๆก็ซื้อช้อปปี้แต่ว่าตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยขึ้นอยู่กับความสนใจของท่านนะว่าท่านสนใจเรื่องไหนอยู่เนี่ยอันนี้คือความชอบของเราเป็นการส่วนตัวนะทุกคนจะไม่เหมือนกันอย่างผมช้อปปี้เนี่ยโฆษณามาเนี่ยมันมีแต่กล้องถ่ายรูปแสดงว่า
ช่วงเมื่อกี้หรือว่าเหตุการณ์ที่ใกล้ชิดที่สุดอ่ะผมค้นหาเรื่องกล้องส่วนใครค้นหาเสื้อผ้าตรงนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าครับไปเสื้อผ้านะคุณกำลังซื้ออะไรอยู่เนี่ยตรงนี้จะอัปเดตคือ AI มันจับได้เห็นมั้ยเขาใช้ AI แล้วนะครับอย่าคิดว่า AI มันยังไม่ฉลาดนะเออ AI เขาเริ่มฉลาดขึ้นเขาก็เอามาใช้กันหมดแล้วครับ Shopee Lazada Alibaba นะของจีนอะไรเนี่ยเขาใช้กันหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันจะแม่นและเก่งกว่าคนอีกนะคือไม่ใช่ไม่ได้ความว่าเก่งคือมันขยันนะขยันเราอะว่าเราสนใจเรื่องไหนเมื่อเหตุเมื่อ10นาทีที่แล้วเมื่อชั่วโมงที่แล้วคือเราเข้า Facebook หรือเข้าเว็บไซต์ล่าสุดเราทำอะไรสิ่งนั้นก็จะขึ้นมาเป็นโฆษณานะครับโฆษณาที่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์นะครับส่วนเราอยู่ที่ไหน AI ก็จับได้ว่าเออตอนเนี้ยเพราะเราเนี่ยเชื่อมกับมือถือแม้ว่าจะนั่งอยู่ที่บ้านนะเขาก็รู้ว่าตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนดูจากมือถือล่าสุดเพราะคุณเนี่ยไปกดยอมรับอะไรเยอะแยะไปหมดกดโอเคหมดเขาเลยรู้ว่าตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นโฆษณาที่เกี่ยวกับบ้านสถานที่ท่องเที่ยวหรืออะไรที่เกี่ยวกับที่ต้องอ้างอิงกับพื้นที่มันก็จะมาหาคุณจะเด้งมานะครับคราวนี้เนี่ยเรารู้แล้ววิเคราะห์ตัวเองแล้วว่าเราชอบสิ่งไหนสิ่งนั้นก็จะมาลอยมาที่ Facebook นะแล้วก็ดูอีกอย่างหนึ่งเราจะทำอะไรเราดูครอบครัวเราก่อนครอบครัวเราเคยทำอะไรนะเป็นเกษตรกรหรือค้าขายหรืออาชีพคุณพ่อเป็นหมอคุณพ่อเป็นข้าราชการคุณพ่อเป็นพ่อค้าคุณพ่อขายโน่นขายนี่นะครับนะหรือคุณพ่อชกมวยนะคุณพ่อเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูนะอยู่คอกม้าแข่งอะไรเงี้ยนะเราก็จะเป็นรั้วพื้นฐานเราเนี่ยคืออะไรทำอะไรอยู่นะและหลายอย่างรวมกันเนี่ยเรามานึกอีกทีนึงเราชอบสิ่งนั้นหรือไม่ชอบสิ่งนั้นหรือไม่นะครับสมมุติว่ามันมีอะไรที่คุณชอบนะชอบแบบเนี้ยชอบเล่นเกมชอบอะไรเงี้ยคุณก็ต้องรู้ว่าคุณต้องอยู่กับสิ่งนั้นเยอะขนาดไหนเห็นไหมคุณต้องอยู่กับสิ่งนั้นนานแล้วคุณทนได้ไหมแล้วคุณชอบไหมอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยโฆษณาก็เกี่ยวกับกล้องก็เข้ามาบ้านเนี่ยตรงขวาเนี่ยแสดงว่าเนี่ยคือผมเพิ่งซื้อกล้องใหม่แล้วก็คนเรื่องเรียนอะไรบ่อยพวกโฆษณากล้องอะไรก็เข้ามานะครับนะกล้องเข้ามาแล้วคราวนี้เนี่ยผมจะยกสุภาษิตอันหนึ่งก็คือว่าไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะเช่นคือเราสอนวิธีตกปลาสอนวิธีตกปลาคนไทยเราก็จะให้ชอบยกอันนี้ขึ้นมาอย่าให้ปลาเขาจงสอนวิธีตกปลานะผิดหรือถูกไม่รู้เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังการสอนตกปลาเนี่ยเราก็เอามาใช้กันเป็นประจำเลยนะการอาชีพอะไรที่สอนเกี่ยวกับอาชีพอะไรเนี่ยสอนก็สอนมันเหมือนกันเลยสอนวิธีทำขนมก็ทำขนมอย่างเดียวกันเลยนะเกษตรไปสอนวิธีปลูกมะม่วงก็ปลูกแต่มะม่วงปลูกทุเรียนก็ปลูกทุเรียนปลูกเงาะลำไยปลูกปาล์มปลูกสัตว์ทองปลูกอะไรเงี้ยเหมือนกันเลยแห่กันทำเหมือนกันเลยนั่นคือคนใดถูกสอนว่าสอนวิธีตกปลาคือให้ทุกคนเนี่ยหัดตกปลานะแต่ผมไม่ใช่อย่างนั้นผมไม่สอนตกปลาแต่ให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยดูว่าเขาตกปลากันยังไงแล้วก็ไปคิดต่อว่าเฮ้ยเราไม่ตกปลาเราทำอย่างอื่นได้ไหมแต่ว่าโดยใช้การตกปลาเนี่ยเป็นตัวแบบเออนี่เขาตกปลาเขาตกเป็นอย่างนี้นะถ้าเป็นเรานะเราไม่ตกปลาหรอกเราจะไปทำอย่างอื่นหรือเราไม่ตกเราเอาทำอย่างอื่นก็ได้ปลาอย่างเงี้ยนะ
เราก็มีวิธีคิดหรือมีวิธีทำที่แตกต่างออกไปนะครับแต่อันนี้เราก็ดูว่าโฆษณาเกี่ยวกับกล้องเนี่ยมันมาหาเราเราก็เข้าไปดูเห็นไหมเขาทำกันยังไงเนาะเนี่ยคราวนี้เนี่ยแกะรอยเข้าไปเลยสมมติว่าเป็นเรื่องกล้องนะนี่เป็นร้านขายกล้องเขาจะมีเพจขายกล้องนะเขามีวิธีขายอยู่หลายอย่างนี่เขาก็จะมีการไลฟ์สดเห็นไหมเนี่ยไลฟ์สดไลฟ์สดเขายิงโฆษณาหรือเปล่าเพจไหนยิงโฆษณาเนี่ยดูตรงนี้ครับไปดูที่เพจ transparency นะครับ transparency เพจนะกดไปดูตรงนี้นะตรงนี้ที่ผมใช้เมาส์ชี้อยู่เนี่ย CMore กดเลยปุ๊บเห็นไหมเขาจะดูว่าเราก็จะดูประวัติเพจนี้ใครเป็นเจ้าของเพจนี้มีเจ้าของกี่คนแล้วอะไรเนี่ยก็ไปดูเอาเองนะตั้งขึ้นเมื่อไหร่อะไรเมื่อไหร่เนี่ยคือเป็นการแกะรอยแล้วคนนี้มาดูว่า add from this page คือเพจเนี้ยเขาโฆษณาอะไรอยู่เนี่ยเขารันโฆษณาก็คือว่าเขาเสียเงินใน Facebook นี่เราก็ไปดูว่าโฆษณาของเขาเนี่ยโฆษณายังไงเนี่ยเขาไปดูนี่เลยปึ๊บกดนี่เลยไปดูว่าเขาเคยโฆษณาอะไรบ้างเห็นไหมนี่ก็จะมีประวัติศาสตร์ของเพจนี้เลยอ๋อก็โฆษณากล้องถ่ายรูปโฆษณาขายนู่นนี่นั่นมาเนี่ยนี่หมดเลยใช่ไหมเนี่ยเราไปรู้เลยว่าเนี่ยเขาทำมาหากินโดยการยิงโฆษณาใน Shopee เนี่ยใน Shopee ใน Facebook อันนี้เขายิงโฆษณาใน Facebook นะตรงนี้ยิงใน Facebook อันนี้ยิงใน Shopee นะนี่อันนี้เขาไปยิงในใน Facebook เหมือนกันอันนี้นะเนี่ยอย่างนั้นไปดูเขายิงโฆษณาเนี่ยถี่ขนาดไหนและเขาจัดหน้ายังไงเห็นไหมคือแต่ละช่วงเวลาอะไรเนี่ยใช่ไหมสมมุติว่าท่านจะทำธุรกิจคล้ายๆเขาคล้ายๆนะคล้ายๆไม่เหมือนเนี่ยดูว่าเขาทำรูปยังไงทำโฆษณาอะไรเขาใช้คำอะไรเนี่ยพบกับศูนย์รวมกล้องอันนี้ก็บอกฮอตดีลลดราคาพิเศษอันนี้ก็อิเล็กทรอนิกส์เซลล์ลดรางสต็อกเห็นไหมเป็นคำของเขาอะนะลูกค้าเขาใช้บริการแล้วนะครับเปิดเวลาเท่านี้นี่เห็นไหมอันนี้เขาก็ไปโฆษณานะเนี่ยเขาก็ยิงโฆษณาว่าสักอันนี้คงจะเป็นสาขาใหญ่ของเขาจะบอกว่ามีสาขา MBK Fortune สะพานควายอะไรพวกเนี้ยเซ็นทรัลเชียงใหม่ขอนแก่นเนี่ยเขายิงโฆษณาไปขนาดนี้อันนี้คือไปดูเขาตกปลาดูวิธีตกปลาของเขาทำกันยังไงนะครับแล้วจากนั้นมาดูเพจหลักเขาเพจหลักเนี่ยของเขาเนี่ยเขาก่อนยิงโฆษณาเนี่ยเขาก็มีเพจประจำที่ลูกค้าเข้ามาการยิงโฆษณาก็จะมีผลดีตรงที่ว่าเสียเงินไปแล้วลูกค้ากดไปซื้อกับลูกค้าเห็นว่าเพจจริงๆเขามีอย่างนี้เขาก็มาติดตามเห็นไหมคนติดตามเนี่ย500,000กว่าคนแล้วเปล่าเนี่ยกล้องเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาไม่ยิงโฆษณาก็จะมีคนมาเข้าเพจเขาอยู่แล้วนะครับคนที่กดไลค์เนี่ยเวลาลูกค้าเขาไปดู Facebook อย่างอื่นเลยเนี่ยเวลาเขาอัปเดตอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเด้งไปที่คนติดตามเพจเขาเห็นปะล่ะอันนี้ก็เหมือนกับของฟรีนั่นเองแหละไปถึงไม่ต้องเสียอะไรเหมือนกับเขาตั้งอยู่ในทำเลทองถ้ามีคนติดตามเยอะๆเนี่ยนี่คือวิธีการทำธุรกิจออนไลน์ของบริษัทใหญ่คือใหญ่พอสมควรเห็นไหมใหญ่พอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาทำหลายอย่างคือโฆษณาสร้างเพจตัวเองนะเพจตัวเองนะเราเนี่ยเวลาเราจะทำตัดสินใจว่าจะเอามีสินค้าอะไรตัวไหนเนี่ยเราสร้างเพจขึ้นมาแล้วก็อย่าทำอย่างเขามากเท่าไหร่เราก็ไปทำของเราเองเพราะฉะนั้นเขาไม่ค่อยให้ความรู้เท่าไหร่อันนี้นะมีแต่โฆษณายิงกันตรงๆเลย
ไม่ได้ให้ความรู้ไม่ได้อะไรเลยนะถ้าสร้างเพจจริงๆเนี่ยคุณจะต้องให้ความรู้กับผู้ติดตามเพจเช่นสอนวิธีการถ่ายรูปสอนวิธีการเช็ดกล้องเช็ดเลนส์หรืออะไรพวกเนี้ยแต่นี่ขายขายอย่างเดียวยิงโฆษณาอย่างเดียวเลยอันนี้นะอันนี้ถ้าเป็นเราถ้าเป็นผมมาดูผมจะไม่ทำอย่างเขานะไม่ทำอย่างเขาก็คือว่าต้องให้ความรู้ผู้ติดตามเพจนะครับอันนี้ก็ผ่านไปอันนี้ก็แอดโฆษณาเมื่อกี้นะครับเนี่ยเอ๊รู้สึกผมมีนี่เห็นไหมโฆษณาอีกอันหนึ่งเข้ามาก็เป็นคลินิกเสริมความงานเนี่ยเสริมจมูกเสริมอะไรพวกเนี้ยเห็นไหมอยู่พิษณุโลกมีเบอร์โทรด้วยเห็นปะล่ะคราวนี้จะมาดูว่าเขายิงโฆษณาไหมเขามาดูตรงนี้เหมือนเดิมเลยเพจ Transparency นะครับ Transparency นะครับกดที่ CMore ปุ๊บไม่รู้เห็นไหมแอดฟอร์มดิสเพจมีไหมดิสเพจอีกกำลังรันแอดเลยเห็นไหมก็มาที่ go to นี่คือโฆษณาแต่ละช่วงยุคแต่ละสมัยของเขาอ่ะเนี่ยอันนี้คือโฆษณาเก่าโฆษณาใหม่นี่เขาทำยังไงบ้างเห็นปะล่ะนะถ้าผมมีเพื่อนเป็นหมอก็เนี่ยคลินิกเสริมคำงานก็ทำอย่างนี้เห็นปะล่ะมีคลิปอันนี้จะเสริมจมูกสวยๆ 5,900 เห็นปะล่ะใครจะทำจมูกเนี่ย 5,900 มาที่พิซซิโร่นะเข้าไปดูรายละเอียดเลยสามารถถามเขาได้ก็เมื่อกี้ผมก็ไปอ่านดูคือจริงๆแล้วอ่ะ 5,900 บวกอีก 1,000 นึงครับค่ายาครับเสริมจมูกแล้วก็ต้องเอายามากินอีก 1,000 นึงอย่างเงี้ยเห็นปะล่ะเนี่ยอันนี้ฉีดผิวออร่า290บาทโทรมาได้นี่เห็นไหมล่ะมาได้เนี่ย290นะถ้าใครจะทำก็ตามเขาเลยอันนี้ก็คือคุณหมอคงจะเป็นเจ้าของเองหรือเปล่าไม่รู้นั่นก็ไปเข้าไปดูเองแล้วกันผมไม่ได้ไปโฆษณาให้เขานะเนี่ยก็แกะรอยได้เลยเนี่ยนะส่วนการสอนโดยละเอียดของแต่ละเจ้าเนี่ยนักศึกษาไปดูเองเช่นวิธีการถ่ายคลิปวิดีโอถ่ายยังไงให้สวยนะใช้หมดอะไรอันนั้นก็ต้องไปเรียนรู้เอาเองนะทำเริ่มแรกเนี่ยถ้าใครไม่มีอะไรเนี่ยต้องทำเองนะลองทำเองดูแล้วก็มีเงินมีทองแล้วก็ค่อยจ้างนะอันนั้นน่ะพอใหญ่ขึ้นมีเงินมากขึ้นก็ค่อยจ้างตอนแรกก็ต้องทำเองหมดแล้วปั๊บแพ็คของเองนะฮะไปส่งไปรษณีย์ไปส่งเคอรี่อะไรเองอะไรเองหมดเลยตอนแรกนะพอขายได้เยอะขึ้นเห็นไหมจ้างเด็กมาแพ็คของตัดต่อวีดีโอถ่ายรูปอะไรทั้งนองเนี่ยแล้วตัวเองก็เอาเวลามาดูเนี่ยแหละครับมาดูเขาตกปลาเนี่ยแหละเออใครกำลังตกปลาอันนี้เป็นคำพูดของผมนะมาดูเขาตกปลาแต่อย่าไปตกปลาอย่างเขาเพราะคนตกปลาคงเยอะมากแล้วอะนะเราก็ไปดำอย่างอื่นแต่วิธีการตกปลาคอนเซปต์เนี่ยเราก็ต้องเอามาให้ได้ว่าเขาทำยังไงกันบ้างเนี่ยก็เข้าไปดูนะครับไปดูว่าเขาทำได้แค่ไหนแล้วนะครับตรงนี้นะต่อมาก็หาดูคือก่อนที่จะเริ่มทำธุรกิจอะไรหรือจะเอาสินค้าอะไรมาขายหรือตัดสินใจในชีวิตแล้วว่าคุณจะทำอะไรนะเกี่ยวกับอะไรสมมติเกี่ยวกับสุขภาพหรือเกี่ยวกับความงามหรือเกี่ยวกับอุปกรณ์วัสดุก่อสร้างนะคุณจะขายอะไรก็ขายได้เลยเครื่องตัดหญ้าเห็นไหมเตาไมโครเวฟกระทะไฟฟ้าอะไรเงี้ยคุณไปแกะรอยคนอื่นได้เลยแต่อย่าไปทำเหมือนเขาแค่นั้นเองแต่ทำแบบใกล้เคียง
หรือดีกว่าเขาอันนั้นได้เห็นไหมตอนนี้เขาจะขายเจลล้างมือหน้ากากอนามัยตอนนี้มันตลาดจะวายแล้วล่ะครับมันจะเริ่มหมดแล้วเห็นไหมเพราะคุณจะไปทุ่มเรื่องหน้ากากอนามัยหรือเจลล้างมือไม่ได้แล้วมีคนรวยกันเป็นล้านไปแล้วเยอะแยะนะแต่ว่าเราจะทำอีกก็ดูให้ดีนะจะไปทำตอนตลาดวายไม่ได้นะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะความรู้นี้ก็ไปใช้อย่างอื่นได้ไหมใช้ได้ครับใช้ได้เมื่อกี้เห็นเว็บอะไรเว็บไหมนี่มีคนแชร์มาเห็นไหมข่าวแบบนี้คมชัดลึกไปดูว่าคมชัดลึกเนี่ยเขามีเพจยังไงเห็นไหมเพจเขาเนี่ยมีคนติดตาม2ล้านกว่าเห็นไหมแล้วเพจเนี้ยโฆษณาไหมเราก็ไปดูตรงนี้เพจ Transparency นะดูปุ๊บรู้เลยปุ๊บไปดูที่ CMOR เขาไม่ยิงโฆษณาถูกต้องเขาไม่ยิงโฆษณาแสดงว่าเขามีวิธีการหาสปอนเซอร์เนื่องจากเขาเป็นนักสตรีมยักษ์ใหญ่มาก่อนใช่ไหมเขาก็ไม่มีแต่ว่าไปดูลึกๆได้นะเดี๋ยวจะหาว่าเพจนี้เป็นการเมืองไม่ได้นะผมจะพูดเกี่ยวกับการเมืองในนี้ไม่ได้นะครับเอ่ยชื่อไม่ได้เอ่ยชื่อนักการเมืองไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ AI เขาเก่งมากครับเก่ง AI เก่งคือรู้ว่าอย่างคลิปของผมถ้าพูดการเมืองมากๆเขาก็จะตีว่าผมคลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับการเมืองเห็นป่ะโฆษณาก็จะไม่ค่อยมาลงอ่ะการเมืองอ่ะนะเพราะเป็นทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาคนขายของเขาไม่ชอบเขาจะบล็อกสั่งไม่ให้โฆษณามาลงนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมพูดถึงอนาคตด้วยนะหมายถึงว่าคุณอย่าคิดว่า YouTube หรือ Facebook หรือ Shopee หรืออะไรพวกนี้เขาใช้ AI ก็จริงแต่ตอนนี้ AI เขายังไม่เก่งง่ายๆ AI ยังไม่เก่งแต่เขาทำย้อนหลังได้ครับพอเขาอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่ของ AI นะเขาจะจับทุกสิ่งทุกอย่างดูย้อนหลังครับเหมือนคลิปผมคลิปลำวงนะพูดถึงลำวงสักนิดหนึ่งก็คือว่ามีคลิปที่ถ่ายแล้วโป๊ะนะหมายถึงว่าไปถ่ายข้างบนนะมากเกินไปเห็นไหมคลิปนั้นก็จะโดนแบนอะไรแบนย้อนหลังครับ AI จับได้ง่ายมากครับเขาจะจับว่าคลิปนี้ไม่สุภาพนะไม่สุภาพย้อนหลังเลยผมไล่ไปดูคลิปเมื่อ2ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วเนี่ยโดนแบนโดยที่ผมเขาไม่ได้แจ้งผมครับผมไปดูอ้าวโดนแบนแล้วคลิปนี้ไม่ขึ้นมาโฆษณาก็ไม่ขึ้นอะไรไม่ขึ้นเห็นไหมเขาตรวจย้อนหลังครับตรวจย้อนหลังได้ AI เก่งยังไงตอนนี้ AI ชนะหมากล้อมหมากลุกหรืออะไรแชมป์โลกไปแล้วครับแข่งกับแชมป์โลกคล้ายๆหมากลุกเขาเรียกอะไรสักอย่างนึงนะผมก็ลืมไปแล้ว AI ชนะแชมป์โลกครับAI ชนะแชมป์โลกเพราะฉะนั้นมันเก่งกว่าคนแล้วนะครับคนที่ไปแชมป์โลกบอกว่าตอนเขาได้แชมป์โลกอ่ะเขาบอกว่าต้องเป็นระดับเทพเจ้าเท่านั้นถึงจะชนะเขาได้ระดับเทพเจ้าแต่ตอนนี้ปรากฏว่า AI ชนะเขาได้ถึง3กระดานครับเขาเรียกว่าแพ้หมดรูปครับเก่งหรือไม่เก่งก็อย่างนั้นนะครับอันนี้เขาใช้แค่ AI มาขายของAI มาใช้เล่นหุ้น AI มาใช้วิเคราะห์หุ้น AI มาจับคลิปของ YouTube YouTube ใช้แล้วเห็นไหมใครขโมยคลิปใครมามีลิขสิทธิ์หรือไม่โอหรือไม่รุนแรงหรือไม่เขาตอนแรก AI ก็ยังไม่เก่งอ่ะคุณรีวิวมะเขือเทศเนี่ยเขาจะหาว่าเป็นเลือด AI จะดูว่าโอ้เป็นเลือดด้วยอันนี้แสดงถึงความรุนแรงนะสั่งแบนไปก่อนเลยปรากฏว่ามันเป็นมะเขือเทศส
ซอสมะเขือเทศนะใครรีวิวอะไรที่แดงๆเนี้ยเห็นไหมเหมือนกับนางรำใส่ชุดแดงเนี้ยปรากฏว่าอาจจะโดนแบนว่าเออคลิปนี้นองเลือดแล้วเว้ยนะมันก็ใช้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นธุรกิจออนไลน์ว่าทำยังไงทบทวนอีกครั้งหนึ่งหาว่าตัวเองชอบอะไรอยู่กับสิ่งนั้นได้ทั้งชีวิตหรือเปล่าอันนั้นก็คือทำเป็นการถาวรแล้วก็สร้างเป็นเพจขึ้นมาให้ความรู้แก่ผู้ติดตามเพจนะคือสร้างผู้ติดตามให้ได้เยอะๆไว้ก่อนนะผู้ติดตามนี่ก็อย่าไปเมคอะไรขึ้นมาเพราะเป็นเพจเราเองเพราะฉะนั้นค่อยๆให้มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเป็นธรรมชาติไม่ต้องไปจ้างไม่ต้องไปอะไรทั้งสิ้นนะจากนั้นก็แรกๆก็ยิงโฆษณาก็หาวิธียิงกันยิงโฆษณาว่าคุณจะไปยิงยังไงก็คือไปดูเขาตกปลาเนี่ยอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะไปดูเขาตกปลาเขาทำกันยังไงโฆษณาเขาใช้คำว่าอะไรถ่ายรูปเขาถ่ายกันยังไงนะต้องเอาเพจที่มันใกล้เคียงกับสินค้าของเรานะยิงให้ถูกต้องถูกที่ถูกเวลานะทำให้สวยให้ดีและทำนองนี้นะหรือจะพอเรามีความรู้อะไรมากขึ้นเนี่ยก็เริ่มไปลงเว็บขายของนะจะลง Shopee Lazada ให้หลายๆอย่างนะครับนะมีหน้าร้านขายของด้วยมีหน้าร้านของเราเองด้วยคือเราต้องดูเขาตกปลาอะไรไหมธุรกิจใหญ่เนี่ยเขาทำทุกอย่างนะอย่างขายกล้องเนี่ยเขาก็เอาไปขายที่ Lazada ก็มี Shopee ก็มีขายทุกสิ่งทุกอย่างในเว็บไซต์เขาเองก็มีหน้าร้านเขาก็มีเห็นไหมเขามีทุกอย่างนะครับต่อไปนี้เนี่ยก็การยิงโฆษณาเดี๋ยวนี้เขาก็มีหลายอย่างนะมีทั้ง Facebook YouTube ใหญ่ๆนะแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มี TikTok เขาก็ลุกธุรกิจโฆษณาแล้วโฆษณาใน TikTok ก็ได้เห็นป่ะนะมีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูนะครับไปดูในเพจฟอร์มต่างๆ LINE LINE ก็ได้นะครับแล้วก็มีอะไร Instagram นะเขามีคนสอนเยอะแยะสอนวิธีการลงโฆษณาในเพจฟอร์มต่างๆเหล่านี้นักศึกษาก็ไปลงทะเบียนเรียนกับเขาได้900บาท 1,000 500อะไรมีเยอะแยะไปหมดเลยการถ่ายรูปคุณก็ไปซื้อกล้องมาเขาก็มีวิธีเบสิกการถ่ายรูปเบสิกการถ่ายวิดีโอนะหาซื้อกล้องที่เขามีคอร์สเรียนด้วยนะได้เลยเพราะฉะนั้นคุณมีวิธีการต้องเยอะแยะที่พัฒนาต่อยอดได้หมดนะครับแต่ผมบอกแล้วอย่าไปตกเบ็ดเหมือนเขาแต่ไปดูเขาตกเบ็ดยังไงคุณไม่ต้องไปตกเบ็ดอย่างเขานะแต่ต้องรู้วิธีหาวิธีของคุณเองหาสินค้าของคุณเองนะครับแล้วคุณก็จะประสบความสำเร็จนะครับนะครับเนี่ยขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมทั้งแฟนเพจของลำวงเพชรบุรีนะครับที่ติดตามทั้ง YouTube Facebook ผู้ชมทางบ้านนางรำหรือกองเชียร์หรือนักรำนะที่อยู่ในพื้นที่และดูอยู่ทางบ้านนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับที่หรือคนที่อยู่ก็หลงเข้ามานะครับขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็ผมจะไปสอนนักศึกษาด้วยเรื่องการตลาดเนี่ยแหละแต่ว่าเพื่อให้เป็นความรู้แก่ทุกคนผมก็เลยจะต้องอัดเทปให้ได้รู้กันทั้งหมดทุกคนนะที่สำคัญก็คือว่าอย่าไปตกเบ็ดเหมือนกันนะครับอันนี้ผมสอนวิธีดูคนตกเบ็ดนะครับนี่นะครับแล้วคุณก็ไปทำเองนะฮะทำเองอย่างเหมือนกันนะอย่างเหมือนกันนะผมไม่ใช่โรงเรียนเทคนิคหรือโรงเรียนอะไรที่สอนทำดอกไม้หรืออะไรทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นเหมือนกันไม่ได้นะคนไทยเดี๋ยวนี้ต้องแยกกันทำแยกกัน
มีอาณาจักรเป็นของตัวเองจงสร้างอาณาจักรของตัวเองนะแล้วคุณก็จะอยู่รอดในยุคหลังโควิดเนี่ยคุณอยู่รอดถ้าคุณมีอาณาจักรของตัวคุณเองที่ไม่เหมือนใครนะครับขอบพระคุณมากครับ